ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกประชาธิปัตย์ดุ้มเฮือกนะครับปะพักประชาชนแซะคนใต้จักราพักมีสัจจะหรือสับปับพักประชาธิปัตย์นะครับสะดุ้งพักประชาชนโชว์ฝีปากเหน็บแสบเลือกตั้งครั้งหน้าคนใต้จักราพักมีสัจจะหรือว่าสับปรับโอ้โหก็เรียกว่าอัดแรงเลยนะครับพักประชาธิปัตย์สะดุ้งเฮือกเนี่ยพักประชาชนรามแซะนะครับแบบกระซวกไส้เคยต่อว่ากันนะครับแต่สุดท้ายร่วมรัฐบาลเฉยเหน็บแสบนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าคนใต้จักราพักมีสัจจะหรือพักที่สับปรับนะครับเมื่อนะครับวันที่13กันยายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมพิจารณาวาระคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ต่อเนื่องเป็นวันที่2นางสาวพักขมลหนุนอนันต์หรือคุณลิซ่านะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนอภิปรายตอนหนึ่งว่าหลายครั้งในฐานะที่เป็นคนใต้ได้ยินคำว่าภาคใต้โดนกลั่นแกล้งโดนคำสาปถ้าไม่เลือกพักการเมืองพักหนึ่งจะไม่นำงบประมาณมาบริหารและพัฒนาภาคใต้ให้นี่อาจเป็นเหตุผลให้พรรคร่วมรัฐบาลน้องใหม่ตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลเพื่อหวังจะให้งบประมาณและทรัพยากรลงไปในพื้นที่ภาคใต้หากคิดกันเช่นนี้ถือว่าผิดเรื่องผิดราวไปหมดเพราะเหตุผลเดียวที่จะพัฒนาพื้นที่ได้ก็คือการกระจายอำนาจแต่20ปีที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดเข้ามามักจะหวงแหนอำนาจไว้ที่ส่วนกลางไม่มีความจริงใจที่จะกระจายอำนาจรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีทำให้ดิฉันตาสว่างว่าเคยต่อว่าเคยวิพากษ์วิจารณ์ด่าเขาพูดจาให้ร้ายหรือคนที่คนใต้เรียกว่านำรบเพื่อนสุดท้ายก็อยากไปร่วมรัฐบาลและทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้จะนำมาเสนออะไรของตัวเองไม่หือไม่อืออะไรเลยยอมไปหมดแบบนี้บ้านดิฉันไม่ได้เรียกว่าร่วมแต่เขาเรียกว่าพลอยพลอยเป็นรัฐบาลกับเขาไม่ได้ร่วมเพราะถ้าร่วมต้องได้ผลักดันอะไรของตัวเองบ้างคนใต้นะครับถือเรียกเกียรติศักดิ์ศรีสัจจะวาจาดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนทั้งประเทศและคนใต้ต้องคิดว่าจะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีสัจจะวาจาตรงไปตรงมาหรือเลือกพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ใช้ประชาชนบังหน้าแล้วสับปรับกลับไปกลับมานางสาวพักขมลกล่าวโอ้โหเรียกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าริซ่าพักขมลนะครับเวลาที่อภิปรายหรือเวลาที่จัดใครหรือเวลาที่โพสต์ใครเนี่ยบอกได้เลยเจ็บรึกเจ็บจริงเจ็บแน่นจริงๆนะครับสำหรับคนคนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับนักการเมืองพักการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังประชาชนตามที่เราเห็นวันนี้การร่วมรัฐบาลบางพักการเมืองเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพร้อมหรือเปล่านะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้แหละครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหน้าในการเลือกนะครับอย่าเลือกนักการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพราะนักการเมืองเหล่านี้ไม่ได้คิดถึงประชาชนแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดได้อัปเดตฟังครับ